วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มี Apple Watch มาคัสตอมกันนะครับผมสวัสดีครับกลับมาสำหรับการคัสตอมอีกแล้วนะครับผมก็รายการนี้ไม่ได้พบกันบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะนะครับสำหรับเดือนใหม่นี้นะครับก็เลยจะประเดิมคลิปแรกก็คือคัสตอมกันนั่นเองนะครับผมโอเคและในวันนี้สิ่งที่ผมจะเอามาคัสตอมก็คือ Apple Watch นั่นเองนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือ Apple Watch นะครับผมอันนี้ผมไปซื้อรุ่น Nike มานะครับผมเพราะว่าผมกะว่าจะมาวิ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปวิ่งสักทีนะครับเพราะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกฮะก็คืออยากมาคัสตอมนั่นเองนะครับด้านในกล่องอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คงสามารถไปดูรีวิวทั่วไปได้นะครับว่ามันมีอะไรไหมเปิดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากโอเคเราไปดูถึงเมนสำคัญดีกว่านะครับว่าเราจะไปคัสตอมส่วนไหนของ Apple Watch นี้กันนะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับผมอันนี้เป็นหน้าปัดที่ผมใช้นะครับเป็น Toy Storyนะครับคือผมชอบสวยดีนะครับน่ารักนะครับน่ารักซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาคัสตอมไม่ใช่เป็นคัสตอมของตัวเรือนนะแต่ผมจะคัสตอมในส่วนของสายนะครับส่วนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นสายเหมือนหนังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่เอามาคัสตอมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคัสตอมยากนะครับผมจะเอาเป็นสายแบบนี้มาคัสตอมแทนนะครับเป็นสีขาวง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็น่าจะทำได้นะผมจะทำเป็นลายๆนะครับลายๆแล้วก็จะสวยหรือไม่สวยยังไงโอเคครับไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการคัสตอมนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโพสก้าเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้พอดีน็อตทิ้งไว้ให้นะครับเป็นถุงเลยนะครับโอเคคือผมมองว่าโพสก้ามันแบบว่าลงสีอะไรมันถือว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียบง่ายและเร็วนะครับผมเลยใช้โพสก้าในการคัสตอมในครั้งนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงของแวนโกะนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะเอาเป็นทำเป็นเหมือนสไตล์ของเขาเลยนะครับผมผมว่าอันนี้มันน่าจะเฟี้ยวดีนะโอเคWe'll be right back.
คนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคอสตอม Apple Watch แบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็ผมทำเป็นลายแบบแวนก๊อกเนาะอย่างนี้เลยนะครับผมก็เข้าธีมมากๆเลยนะครับคือสไตล์แวนก๊อกเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบปาดสีนะครับทำให้มันเป็นแปลงบัตรอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครมี Apple Watch ก็สามารถซื้อสายอย่างนี้มาคอสตอมเล่นที่บ้านได้นะครับผมก็อาจจะไม่ต้องใช้เป็นโปสก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นพวกของสีโปสเตอร์ทั่วไปสีอะคริลิกทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สามารถคอสตอมแล้วมาใส่เล่นกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบไม่ชอบยังไงหรือคลิปหน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ